เนี่ยโอ้แม่กางเกงในตัวเดียวเลยเหี้ยไอ้สัสเดือนครึ่งตัวเท่านี้แล้วอ่ะว้าวนี่คุณนาดาอยู่ตรงนู้นนั่งเมาเรืออยู่ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ไหวไหมแล้วนาไม่ไหวเหรออาจมีคำที่ไม่สุภาพและไม่เหมาะสมผู้ที่มีอายุต่ำกว่า3เดือนควรได้รับคำแนะนำค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกูชาแนลกูชาแนลนี่กูวันนี้แล้วครับวันนี้ทำไมครับอ๋อมาเที่ยวนะแล้วก็ที่พักแบบว่ามันชิลจัดนะมันสบายจัดนะเข้าใจไหมก็เลยแบบยังไม่อยากออกไปไหนเลยอ่ะแต่เดี๋ยวเราจะไม่ได้คลิปนะหัวดูว่าเราจะลุกขึ้นไปได้ตอนเท่าไหร่เพราะตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วที่รักมาแล้วเรามาอยู่พัทยานะแล้วคนอื่นเขาก็จะไปเที่ยวกันใช่ไหมแต่เราแบบแค่มาเปลี่ยนบรรยากาศแค่มีวิวแค่นี้ก็คือแฮปปี้แล้วเดี๋ยวเปิดวิวให้ดูนะเห็นไหมแต่เรานั่งกันจัดสิเดี๋ยวจัดอยู่เดี๋ยวจัดอะครับวิไลโพอะตอนนี้เนี่ยไหนๆก็ไหนๆละขอโทษแม่ด้วยนะครับก็ขอโทษหลายๆคนด้วยนะที่อาจจะไม่ชอบแต่ผมชอบไงผมก็เลยสักไหนนี่ผมไปสักมาเพิ่มอีกข้างครับทุกคนจริงอยากรอให้เสร็จก่อนไงแต่ว่ากว่าจะสักเสร็จเนี่ยมันนานแล้วก็เวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยจะต้องคอยแบบว่าปิดแขนปิดอะไรเงี้ยมันต้องหลบหลบซ่อนไงก็เลยแบบอ่ะเปิดไปแล้วแต่ตอนนี้กำลังลอกอยู่เลยเนี่ยนี่นะคะถึงนี่เลยทุกคนรอยสักใหม่ยับโอ้โหยับเลยนี่นะครับทุกคนผมจะไปปวดในบิวงานแต่แบบไม่มีเรื่องอะไรปวดนะผมจะแกล้งแบบไปคอห้องมันบ้างมีเรื่องให้ช่วยมีเรื่องให้ช่วยทำไมวะนิกเฮียกูสั่งไปฟาดมาเขาให้น้ำมากินน้ำไม่ได้อะเนี่ยกินน้ำไม่ได้กินน้ำไม่ออกอ่ะก็คือจะไปปวดแค่นี้เหรอแค่นั้นแหละหาเรื่องไปปวดน้ำมันไม่ออกนะเกียงนะดื่มน้ำมันไม่ออกเดี๋ยวดูนะเกียงในตัวเดียวเลยเนี่ยไอ้สัสอะไรของมึงเนี่ยมึงว่างเหรอเด็กไปไหนเด็กอะไล่กลับไปแล้วใช่อ่ะเอามึงไล่กลับไปอ่ะนิสัยเก่าไงไม่ได้เหรอกลับไปจากมึงอะสวัสดีครับวันนี้ที่เที่ยวที่แรกของเรามาอยู่ที่ไทเกอร์พาร์คนะครับพัทยานะครับอันนี้ตอนแรกเราดาก็อยากจะแบบนอนอยู่ที่ห้องเราค่อยออกไปเล่นเจ็ตสกีใช่ป่ะใช่แต่บิวส่งรูปเสือมาแบบว่ามันมาดูเสือให้เล่นด้วยแล้วเสืออย่างเราเนี่ยมันก็ต้องเข้ามาหาลูกๆไม่เคยเล่นกับเสือหรอไม่เคยหรอเนี่ยเสือก็ยังอยู่เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยแมวเหมียวหรือเปล่าเนี่ยเสือหรอหนูจะถ่ายกับตัวขนาดนี้เลยเหรอเออหนูอยากตัวเบื้อเริ่มเลยจัดได้อ่ะมันดูแบบบึกๆอยู่จัดได้เลยเหรอคะจับได้เลยจัดการเลยโอ้
เลี้ยงไหมเลี้ยงน่ารักเดือนครึ่งตัวเท่านี้แล้วอ่ะไปถ่ายรูปกับเสือตัวใหญ่ก่อนป่ะไม่เพราะว่าเสือตัวใหญ่อยู่นี่แล้วอันนี้เราไปถ่ายมองก็ได้นะนี่นะก่อนที่เราจะไปเล่นเจ็ตสกีอันนี้ผมมาร้านเจ็ตสกีตอนนี้เป็นแบบเพื่อนเราแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกมาเล่นแบบไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าสุดท้ายพาไปได้หมึกพาไปตกหมึกอะไรเงี้ยก็เลยแบบสนิทกันนะวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนร้านเขาซะหน่อยแต่ว่ามากินข้าวก่อนแล้วค่อยไปเล่นเจ็ตสกีนะฮะอยู่หน้า Holiday Inn มากันได้วันนี้เขามีตัวใหม่เจ็ตสกีตัวใหม่มาด้วยวันนี้ใครเป็นคนขับก่อนหนูเปล่าเดี๋ยวพี่ถ่ายให้โอเคป่ะอะไรก็ได้เขานั่งตัวท้ายคนก่อนก็ได้วันนี้เราก็ใส่เสื้อยูซีฟนะฮะก็ถ้าตกไปก็จะลอยขึ้นมาเลยแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยมันก็ลอยเหมือนกันแต่ว่าประมาณสัก 2-3 วันถึงจะลอยขึ้นมาอื่นร้านนะครับพ่อเป็นร้านหน่อยก็คือเจ็ตสกีเช่าเรือสปีดบอทนะทริป4เกาะ8เกาะก็มีเอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่เรือนะครับผมกับคุณแมนกับคุณบิวแล้วก็พี่ลุนนะฮะตอนนี้บิวตี้มานั่งตกหมึกอยู่เมื่อกี้สาวขึ้นมาได้แล้วนี่ตอนแรกอะตอนแรกคิดว่าตั้งใจว่าจะกลับแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าจะรออะไรอยู่ไม่ได้สักทีพอบ่นทั้งนั้นสักแป๊บนึงมาเลยอันนี้คนผู้หญิงเขามาพี่เขาบอกว่าตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่อย่างนี้คือถือว่าใหญ่ใหญ่อะพี่ใหญ่ครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยพี่ขึ้นมาเลยโอ้ตัวใหญ่ด้วยเอาไปเยอะเอาเข้ามาหมุนเข้ามาพี่หมุนเข้ามาเดี๋ยวหลุดดูภูมิใจแล้วภูมิใจอยากได้ทั้งตัวมันสนุกแล้วเริ่มสนุกแล้วพอได้อ่ะพอได้เริ่มสนุกแล้วอันนี้พี่ต้องกินแล้วนะตัวแรกไงส่งได้ตัวแรกเนี่ยทำให้พี่ไม่เป็นด้วยไม่คุณนาดาอยู่ตรงนั้นนั่งเมาเรืออยู่ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่นะไหวเปล่าแล้วพี่ก็พาขึ้นแล้วนะชูสองนิ้วดิเยี่ยมมากพี่กวางไหวเปล่าสองนิ้วไหวเปล่าพี่สามนิ้วไหวไหมสามนิ้วอ่ะสามนิ้วพี่กวางก็ไม่น่าจะไหวอีกสักพักนึงน่าจะอ้วกพร้อมกันเขาเมาเรือใช่ไหม
งั้นเราก็คงจะต้องกลับเสียดายมากเลยเพิ่งมาเจอแมนแบบว่าไม่เจอแมนแบบดีที่เราโชคดีได้มา1ตัวไม่ใช่ตลาดไหนนะเบนแล้วก็เอามาโชว์จริงๆอันนี้ก็ซื้อมาอีสัตว์มึงตกได้จริงๆเหี้ยลองดูไม่กินเลยอ่ะไม่กินเลยต้มก็ไม่กินย่างก็ไม่กินนะเป็นไงอร่อยเฉยเอาทีนี้กินปลาหมึกนะเนี่ยอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยเลยอ่ะมันเหมือนไม่ได้กินปลาหมึกอ่ะมันเหมือนกินอะไรฉุบฉุบหนึบหนึบถ้าไม่บอกว่าเป็นปลาหมึกก็ไม่รู้เยี่ยมแต่ว่าอันนี้เราจะถ่ายนานมากไม่ได้แล้วเพราะว่าสาวๆตอนนี้กำลังแฮงกันอยู่แฮงเรือแฮงเรืออันนี้คือตัวเมื่อกี้นะฮะตัวเมื่อกี้เลยตัวนี้กลุ่มมากนะตัวนี้กลุ่มมากเลยปกติไม่กลุ่มอย่างนี้หรอปกติมันจะกลุ่มแต่มันจะไม่ได้แบบไม่กึกอย่างเงี้ยมันจะหยุ่นหยุ่นอ่ะอันนี้อร่อยนี่นะครับจุดจบสายแข่งใครมานั่งกินมาม่าไปตกหมึกอุตส่าห์บิวอุตส่าห์ได้หมึกมายังไม่ได้กินเลยปลาหมึกเมื่อกี้น่ากินมากนะจะบอกให้แต่มาม่าก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยหนูก็รู้ว่าหิวเฮ้ยร้อนเราเมาจริงๆนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมระดาหายแฮงเรือผมก็แฮปปี้แล้วเรือบอกไปเลยไปกินเหล้ามากินเหล้าอะไรไม่ได้กินเหล้าเมื่อวานไงอ๋อเมื่อวานแต่เมื่อกี้แฮงเรือใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้คุณ Channel ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอไปกินมาม่ากันก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับ